จบเส้นทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงหลังศาลฎีกามีคำพิพากษานางสาวพรรณิกาวานิชหรือช่อแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ว่ากระทำผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดยให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันซึ่งพฤติกรรมโพสต์หมิ่นสถาบันของช่อพรรณิกานั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งเป็นส.ส.เคยปฏิญาณตนต่อหน้าพระมหากษัตริย์ก็ยังไม่มีความสำนึกซึ่งการกระทำในลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงแต่ช่อพรรณิกาเท่านั้นเพราะยังมีส.ส.ในพรรคก้าวไกลหลายคนที่โพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นต่อสถาบันซึ่งต้องมาดูกันว่าจะมีส.ส.ก้าวไกลคนใดที่อาจจะจบเส้นทางการเมืองเหมือนอย่างช่อพรรณิกาหรือไม่ปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล30ธันวาคม63ก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.โตโต้เคยโพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสถาบันโดยโพสต์ข้อความและภาพถ่ายตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและมีเจตนามุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังและไม่เคารพเทิดทูนสถาบันชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกล8พฤศจิกายน63ก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.ลูกเกดเคยโพสต์เฟซบุ๊กราษฎรศาลเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันโดยนพดลพรหมภาสิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.จากนั้นอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีนี้ตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และถูกฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลให้ประกันตัวโดยให้วางหลักทรัพย์ 90,000 บาทพร้อมกำหนดให้ติดกำไร EM รักชนกสีนอกหรือไอซ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล13สิงหา64ก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.ไอซ์โพสต์ข้อความว่า E... จบหลายคณะทำหลายพันโครงการพอลองไล่ให้หน่อยว่าจบอะไรบ้างทำอะไรบ้างไล่กูไปเซิร์ช Google แล้วหายไปเลยคืออะไรไม่รักพ่อแล้วเหรอจากนั้นในวันที่10เมษายน64โพสต์ข้อความว่าลุงเปรมลงไปได้เจอพ่อบ้างไหมคะกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล9กุมภาพันธ์64ก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.เคยโพสต์ทวิตเตอร์ตอบโต้ผู้แสดงความคิดเห็นด้วยข้อความในลักษณะหมิ่นเหม่ว่าไปหาดูว่าได้เริ่มหลายโครงการจากอะไรคลั่งเจ้าแบบนี้เสียเวลาคุยอะครับเป็นฝุ่นใต้จุดๆต่อไปเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล27สิงหาคม66นางสาวเบญจาโพสต์ข้อความลักษณะว่าอย่าปฏิเสธปัญหาว่ามาตรา112ไม่มีปัญหาวินยูชนพึงเข้าใจได้ว่า112มีปัญหาและต้องแก้ไขแต่มีคนพยายามทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้โดยนำไปโยงกับสถาบันกษัตริย์หาก112ไม่มีปัญหาจริงทำไมหลายคนถูกคุมขังทั้งที่ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดทำไมหลายคนถูกคุมขังจากการตีความกว้างขวางเพื่อเอาผิดให้ได้จิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ทวิตเตอร์โดยขึ้นข้อความว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ไปตายซะขณะเดียวกันผู้นำจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาคณะก้าวหน้าก็ถูกดำเนินคดีในการกระทำผิดมาตรา112เช่นกันโดยเมื่อวันที่18มกราคม64ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเผยแพร่ Facebook Live หัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียคดีนี้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องในฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามมาตรา14ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะที่ปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์และในบล็อกคณะก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และเสนอให้แก้ไขปรับปรุงเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทั้งในระดับรัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติมาโดยคดีนี้นายเทพมนตรีลิมปพยอมแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน64ที่ส.น.ดุสิตนี่คือพฤติกรรมของส.ส.ก้าวไกลกับการขนองมืออย่างจงใจด้วยการโพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นเหม่พาดพิงสถาบันซึ่งจากนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีส.ส.พรรคสีส้มคนไหนจะมีจุดจบเหมือนช่อพรรณิกาอีกหรือไม่
เพราะทุกการกระทำคือเครื่องชี้เจตนาของคนเหล่านี้